สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีประกอบเก้าอี้รุ่นโรบอทค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะสามารถกดล้อเข้าล็อกได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราเลือกใช้น็อตสั้นค่ะให้ไขประคองทั้ง4มุมไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไขแน่นค่ะหากเราประคองไขเสร็จแล้วนะคะให้กลับมาไขแน่นทั้ง4ด้านอีกรอบนึงค่ะในส่วนนี้นะคะให้หันรูเท้าแขนออกด้านนอกค่ะส่วนนี้นะคะเราจะใช้น็อตขนาดกลางค่ะหลังจากที่เราไขพนักพิงเสร็จแล้วนะคะให้เรากลับมาไขจุดเดิมค่ะให้แน่นทั้ง4มุมเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะใช้น็อตสั้นและแหวนค่ะไขเข้าไปได้เลยนะคะ